มเกียรติสทถนอมศรีทองเหลือร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านกอหมอและกลุ่มรักหมู่6จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566ที่บริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่6การเคหะชุมชนสมุทรปราการตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการบ้านหมู่6ตำบลท้ายบ้านใหม่สทถนอมศรีทองเหลือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูผู้ช่วยสุภาพรอดพงผู้ช่วยสุนิสาโชธนสุวรรณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลท้ายบ้านใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านกมและทีมงานกลุ่มรักหมู่6จัดพิธีตำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน9รูปจากวัดโสธรนิมิตนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อน้อยพระครูโกศลพัฒนากรเจ้าวาดวัดโสธรนิมิตออกเดินรับบิณฑบาตโดยเริ่มจากเคหะชุมชนซอย7ถึงตลาดการเคหะชุมชนสมุทรปราการเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันโดยมีนายวรพรอัศวเหมผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสภาผู้แทนราษฎรนายทองคำผลโพประธานชุมชนเจริญสุขร้อยตำรวจเอกพานุวิทย์วิชัยผลตลอดจนกลุ่มพี่น้องชาวใต้สมุทรปราการและพ่อค้าประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่อาศัยอยู่ภายในการเคหะชุมชนสมุทรปราการและชุมชนใกล้เคียงต่างออกมาร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับสิ่งดีๆในวันปีใหม่2565สวัสดีนะครับผมผู้ใหญ่สมเกียรติทองเหลือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลท้ายบ้านใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ได้นำพระเดชพระคุณพระครูโกศลพัฒนากรเจ้าวาดวัดโสธรนิมิตพร้อมกับคณะสงฆ์มาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับและก็รอรับวันปีใหม่ที่จะมาถึงนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวรพรอัศวเหมนะครับผู้เชี่ยวชาญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับพร้อมกับท่านสทถนอมศรีทองเหลือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านตลอดจนพี่น้องผู้อยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านของเรานะครับวันนี้ก็รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจนะครับที่มีกิจกรรมดีๆให้กับลูกบ้านนะครับก็ถือโอกาสนี้ก็ขออวยพรปีใหม่นะครับด้วยอำนาจพระคุณศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบารมีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสานุวงศ์ทุกๆพระองค์จงบันดาลประทานพรให้พี่น้องในหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนมีแต่ความสุขความเจริญในวันนี้และก็ในปีหน้านะครับและก็ทุกปีนะครับขอบคุณมากๆนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน